สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่ตลาดช่องจอมครับใน EP ที่2เราไปโซนที่3มาแล้วอันนี้เขาเรียกโซนที่ไหนเนาะอันนี้โซนไหนครับโซน2ป่ะครับอันนี้ไม่ทราบ3มันไม่เป็นไรครับมาเลาะอีกไปอู้ฝากกับห่องพี่น้องของก็จะคล้ายๆของที่นี่ก็จะคล้ายๆกันมีขายเครื่องไฟฟ้ามีแบตเตอรี่นี่เนี่ยตัดผมเนี่ยโกนหนวดกระป๋องเนี่ย80บาทแก้วเนตินะครับจุงกุญแจไม่แพงเลยอู้เดี๋ยวเราจะเดินไปโซนนี้วันนี้วันอาทิตย์นะครับอาจจะมีหยุดกันบ้างสำหรับท่านที่สนใจนะครับเดินทางมาที่หลาดช่องจอมก็ไม่ยากนะครับขับรถยนต์มากก็ได้นั่งรถตู้มากก็ได้พี่น้องนั่งรถตู้ในบขส.ที่สุรินทร์มาก็ได้ครับมีรถอยู่น่าจะออกตั้งแต่8โมงว่ารอบแรกหรือว่า6นาฬิกาโอ้อันนี้จะเป็นเหมือนจะสร้างใหม่เนาะสร้างใหม่เป็นร้านขายเสื้อพงเสื้อผ้านี่อู้ออกมาสอดโซนนี้แหละอู้ครับร้านขายเสื้อผ้าสีหลายเนี่ยร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเครื่องไฟฟ้านะครับก็จะเยอะหน่อยนี่แล้วก็มีฝากหนึ่งนะครับมีผ้าไปเบิ่งกระเป๋านี่หลายค่ะร้านส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าอกระเป๋าในราคาไม่แพงถูกๆไม่ละร้อยพี่น้องกระเป๋าใส่โทรศัพท์ไม่ละร้อยในการพี่น้องเดี๋ยวสิซื้ออยู่ร้านนี้อุปกรณ์แต่งรถครับคุณผู้ชมอุปกรณ์แต่งรถโอ้มีผ้าม่านเสื้อผ้าทั้งหมดเลยยางเบิดมือเหมือนร้านนี้จะขายพักเครื่องร้านข้างหน้าผมมีพักเครื่องขายด้วยโอ้ผมหลงทางไงร้านนี้จะขายพระเครื่องมีเบิดทุกอย่างเลยพ่อแก่ฤาษีก็มีพระนี่เป็นกรุเลยครับพี่น้องนี่เป็นกรุเลยกระโปรงกระเป๋าราคาถูกๆนะครับไม่แพงกระเป๋าไม่ค้าเพิ่นว่าเนี่ยครับขายลอยเดียวนะครับบ่แพงนี่เลยพี่น้องโอ้ถุงเท้าไหมถุงเท้าเป็นโหลๆเลยครับสุดยอดเลยครับถุงเท้าแค่ร้อยเดียวครับคุณผู้ชมเป็นแพ็คๆมีกี่คู่ครับร้อยหนึ่งเนี่ย12คู่จ้ะ12คู่มาถือจ้ะถูกคู่ละไม่ถึง10บาทเนาะเท้าคู่ละประมาณ8บาท8บาทกว่าๆนี่เบิดเลยพี่น้องเอ้ยกว้างมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้จังไหนที่ยางอ่อมหน่อยเนาะมันมีอีกโซนข้างบนไหมครับหรือว่ามีเฉพาะอันนี้มันมีอีกโซนไหมข้างบนมีอีกเหรอครับโอ้อันนี้แค่โซนข้างล่างครับคุณผู้ชมป้ากว้างขนาดต้องเดินขึ้นไปนี่ไหมฮะงานขึ้นไปนี่ล่ะอันนี้โซนด้านล่างผมไม่เคยมาสักทีนะคุณผู้ชมอันนี้โซนเนี้ยเคยมาครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกที่เคยมา
หูแล้วตอนนี้เราจะน่าจะขึ้นข้างบนเขาบอกว่ามีตลาดอยู่ข้างบนผมก็ไปดูว่ามันจะมีหลายโซนป่ะแต่โซนนี่ก็โอ้ฟินพี่น้องฟินมากโอ้มาฝ่าห่อผักแต่ว่าพามาดูเยอะนะครับของเดินทั้งวันตลาดช่องจอผ่าตรงผ่าเต็นท์มีครบหลากหลายดีมาเจอฝนตกผมก็ยางมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นโซนข้างหลังเดินมาดูของเสื้อผ้าสุภาพสตรีก็ไม่แพงนะครับชุดละร้อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องไฟฟ้านี่เบิดเลยของไปต่อครับไปต่ร้านนี้ผ้าม่านพี่น้องผ้าม่านก็หลายล่มหน่อยโอ้ฝนสิตกแห้งได้พี่น้องนี่ฝนตกแห้งฝนตกแห้งแล้วเราก็ไต่ขัวไปสะพานไม้ข้ามมาอีกโซนหนึ่งครับพี่น้องนี่ข้ามมาอีกโซนหนึ่งครับโซนนี้ก็อู้ร้านขายเครื่องหลายขนาดโอ้เยอะมากเลยยังไงจะเดินหมดครับเนี่ยโอ้กระปงกระเป๋าในหลายขนาดโอ้กระเป๋าหน่อยกระเป๋าใหญ่มีครบกระเป๋าเดินทางโอ้สวยสวยสวยโซนนี้น่าเดินดีครับโซนนี้น่าเดินมีวัตถุอุปกรณ์ต้องเอาเงินมาเยอะๆนะครับกางเกงยีนตัวละ200พี่น้อง200 250แม็กตัวละ200แม็กยีนรีไวก็มีเออรายการเลยส่งตัว100ตัวละ50ชุดกีฬาชุดละ100ฮู้ฮู้พักเหรอวะพัก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 โอ้มีหอดถ้าเบียนมีหอดถ้าสีไปถ้าสีโอ้มีเบิดเลยอุปกรณ์ประดับยนต์สุดยอดเลยครับร้านนี้โอ้ฝนตกแห้งอ้าว EP นี้ก็หยุดไว้นี่ก่อนครับ